พบกันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับผมก็รอบนี้เนี่ยผมก็ได้ครับผมเป็นขนมนะครับซึ่งไปเดินมาในเซเว่นนะครับก็ไปเจอขนมที่แบบว่าแถมผมสติ๊กเกอร์มินเนี่ยนนะครับก่อนนี้นะครับก็จะเป็นขนมนะครับผมตาตะวันแดงนะครับเป็นสาลายตะวันแดงนะครับผมก็ในซองนะครับจะมีให้ทั้งหมดอยู่3ชิ้นนะครับแล้วก็เป็น3รสนะครับผมอยู่ในซองเดียวกันแล้วก็นี่ครับแถมฟรีเป็นสติ๊กเกอร์มินเนี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับผมว่าสติ๊กเกอร์ที่แถมมาให้นั้นครับมีมากน้อยเพียงใดแต่เท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยครับน่าจะมีประมาณ3ชิ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะซองกันดูดีกว่านะครับแกะซองแล้วในซองนะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะผมจะมีเป็นสาหร่ายนะครับมาให้อยู่น่าจะเป็นสาหร่ายทอดกรอบนะครับอันนี้3รสนะครับผมแล้วก็แต่ละรสนะครับก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของมินเนี่ยนแต่ละตัวนะครับมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะแถมเป็นแบบว่า1ชิ้นเนี่ยแถม1อันคิดว่านะครับผมคิดว่านะน่าจะมีคนเห็นมาก่อนผมละน่าจะขายแยกแต่ว่าผมไม่เห็นเนี่ยก็ตอนที่มันขายมาเป็นแพ็คแล้วครับผมโอเคก็ล็อตที่ผลิตนะครับวันนี้ก็ปีตอนเดือน5ก็เดือนที่แล้วนะผมมีเป็นล็อตใหม่เลยนะครับไม่รู้ว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยจะยังเป็นคงเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยด้านหลังมานี่เนี่ยครับเรามาพูดถึงสติ๊กเกอร์ดีกว่านะครับนี่จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่แถมมาด้านในนะผมก็มีมาให้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับต้องแกะมันเป็นเทปด้านหลังครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับก็แถมมาให้ทั้งหมด3ชิ้นครับก็ตกแล้วเฉลี่ยก็ขนม1ชิ้นก็จะแถมสติ๊กเกอร์อยู่1อันนะครับแกะออกมาก่อนนะครับนี่ลวดลายที่เราได้ก็ไม่ได้ซ้ำกันนะครับทั้งหมด3ลายตัวสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยนี่เราได้มาตัวนี้ครับมีชื่อว่าเควินนะครับแล้วก็เดฟส่วนนี้ผมฮีวินมินเนียนนะครับผม3ตัวขอไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นเพียงสติ๊กเกอร์นะครับธรรมดาธรรมดานี่เองครับขนาดก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับก็จะวัดให้ดูนะครับผมเนี่ยขนาดตัวของสติ๊กเกอร์นะครับเฉลี่ยแล้วนะครับก็ถ้าจะประมาณอย่างเช่นตัวเนี่ยมันจะสูงกว่าเพื่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับผมตามมานะครับเฉลี่ยของตัวของสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับบริเวณด้านบนของสติ๊กเกอร์นะครับจะเขียนเป็นรันนัมเบอร์ครับอันนี้เป็น002 006อันนี้006อันนี้ก็006เอาแล้วครับผมทำไมมันรันนัมเบอร์เลขเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันรันนัมเบอร์เลขเดียวกันใครรู้หรือว่าเป็นการผิดพลาดจากในส่วนของขั้นตอนการผลิตก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเรามาแกะสักชิ้นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเอ่ยก็เป็นสติ๊กเกอร์ทั่วๆไปเลยครับผมไม่ได้มีอะไรเด่นก็แกะออกมาแล้วก็ติดเหมือนจะเป็นสติ๊กเกอร์เกียดต่ำด้วยนะครับเพราะว่ามันติดด้วยครับเนี่ยสังเกตนะครับผมแกะออกมาเนี่ยมันติดกระดาษนะครับตัวกาวเนี่ยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับแกะออกมาก็ไปติดตามที่เราอยากจะติดเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจตัวสินค้าก็ลองไปหากันได้นะครับอันนี้ผมไปซื้อที่เซเว่นนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นจะมีหรือเปล่านะครับผมโอเค
สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจากกันเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ